คําว่าตุ๊กแก่คือถ้าคุณฝันเห็นตุ๊กแก่เมื่อไหร่นะทําไมตุ๊กแก่กอไก่แก่อย่าไปใบ้อย่าไปใบ้คุณแก่เนี่ยกอไก่นะกอไก่กอไก่อู้คุณนี่ก็คุณนับเป็นตัวเลขไปสิกอไก่ไม่มีอะไรหรอกค่ะคือตุ๊กแก่ตัว2ตัวเนี่ยมันเข้าบ้านชาวบ้านเค้าพอเข้าบ้านแล้วเจ้าของบ้านคือเขากลัวตุ๊กแกกันทั้งบ้านไม่รู้จะทํายังไงก็เลยต้องไปตามกู้ภัยมาจับตุ๊กแกคือมันเป็นเรื่องใหญ่โตนะสําหรับคนที่กลัวนะคะคนที่ไม่กลัวก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะคือมันไม่ใช่จับงูค่ะแต่เป็นการจับตุ๊กแกตัวแค่นี้คือเด็กบางคนคนนี้นี่รายการเราใส่ใจรายละเอียดมากนะไม่ใช่เรื่องของเรื่องคือมันเดือดร้อนไปถึงกู้ภัยนี่คุณรู้ป่าวว่ากู้ภัยฉะเชิงเซาเขาต้องไปกันอย่างเงี้ยไอ้นี่มันตุ๊กแกหรือจิ้งจกครับมันเล็กมากเห็นไหมมันเล็กจนคิดว่าทำไมคนบ้านนี้กลัวขนาดนี้อุ้ยเด็กๆกลัวนะคุณรัชนีเอออย่าว่าแต่เด็กเลยค่ะพ่อแม่ก็กลัวค่ะเฮ้ยตุ๊กแกนี่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเรากลัวตุ๊กแกกันเออแปลกจริงดูวิธีการจับจับยากด้วยนะแล้วแต่ก็จะดูกู้ภัยจับพี่จับเลยจับเลยจับเลยทำงานไปก็ขำกันไปนะอู้ฉันต้องมาจับตุ๊กแกแล้วเหรอเนี่ยหรือว่าจะจับแต่งูอันนี้ตัวนึงอยู่ในบ้านมันมี2ตัวอยู่นอกบ้านตัวนึงในบ้านตัวนึงอ่ะจับแล้ววิธีจับก็หาผ้ามาคลุมมันนะเออคือเจ้าของบ้านก็คือคุณเทวินวโรกรแกบอกว่ามันมี2ตัวนี่แหละเออแต่มันปกติมันอยู่นอกบ้านแต่วันนี้มันวิ่งเข้ามาในบ้านกลัวกันหมดเลยผมก็กลัวเมียก็กลัวลูกก็กลัวไม่รู้ใครจะเป็นคนจับโอ้ยพออย่างนี้ก็ตัวใหญ่อยู่นะมันก็ตุ๊กแกมันก็ไม่ได้แบบว่าอะไรทำอะไรคนง่ายๆก็ที่ไหนล่ะแต่ด้วยความที่เขากลัวไงคะเขาก็เลยโทรตามกู้ภัยฉะเชิงเซามาช่วยจับหน่อยมันแปลกนะคือตุ๊กแกกับจิ้งจกจิ้งจกกับไม่ค่อยมีใครกลัวมันใช่ไหมแต่พอเป็นตุ๊กแกคนกลัวคุณคิดว่ากลัวอะไรกลัวเสียงร้องมันวังเวงมันกำลังเงียบๆนะคุณกำลังหลับๆนะนี่ฉันไม่ได้กลัวเสียงร้องมันหลับเลยฉันกลัวมันโดดใส่คอแล้วมันเกาะเหนียวบางทีบางเวงนะผมคิดไปเองมันไม่คิดไปเองนะพอไปไหนแล้วจะแกร้องนี่เราจะมีความรู้สึกอ่ะเห็นกู้ภัยก็จับป่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะมีการโหยหิ้วก็ได้ดูวิธีการโอ้ยที่สำคัญคือนะครับรายการเราก็ไม่ว่าท่านจับสัตว์อะไรนะครับเราจะใส่ใจไม่มันน่าสนใจตรงที่ว่าเออกู้ภัยเขาก็ช่างน่ารักเนาะเออแจ้งไปจับตุ๊กแกแจ้งไปจับเขาก็ไปเขาเพื่อความสบายใจของเจ้าของบ้านอะไรเขาก็ไปทั้งนั้นแหละถ้าเป็นดิฉันจะบอกว่าลุงก็เอาไม่กวาดไล่มันไปแล้วก็จบแล้วตะขาบมันก็ตัวไม่ใหญ่เท่าตุ๊กแกนะถ้าคุณจะเอาว่าไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแล้วไปจับนี่มันไม่ได้นะเอาตุ๊กแกมันเป็นสัญลักษณ์ความน่ากลัวใช่ไหมล่ะเวลามันร้องแล้วตามันโพลงๆอ่ะแล้วถ้ามันตกลงมาแล้วมือตุ๊กแกเนี่ยมันเหนียวเหรอเคยโดนแล้วเหรอฮะไว้เคยโดนแล้วตกใจผมนอนเนี่ยสมัยที่เด็กแกนอนอยู่ที่บ้านแล้วมันหล่นลงมาไงไม่รู้ตาบตรงเนี้ยทุกวันนี้ก็กลัวจะตายกลัวตุ๊กแกร้องจักเลยเหรอเออให้บอกผู้ร้องจักหรือร้องกรี๊ดร้องจะตายได้เลยสาวแตกเลยนั่นเลยอ่ะโอ้แม่นึกว่าได้ลูกสาวแม่มันน่ากลัวมันน่ากลัวท่านผู้ชมฮะที่ตุ๊กแกดีนะผมไม่อุทานอุทานอะไรเมื่อสักครู่เพิ่งไปถ่ายรายการที่ลาดลีมาทำไมไปเจอน้องเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารอโอ้อะไรหล่นมันก็อุทานเป็นอีกแบบนึงอะหล่นเลี่ยลาดไปตามทางอุทานบอกประหลัดขิกหล่นน่ะเหรอเออตายแบบเป็นผู้หญิงอะพูดแบบเต็มปากเต็มคำอะเราเรียกว่าคนบ้าจี้เออจะบ้าจี้อะไรขนาดนั้นเนี่ยนะฮะ